ภิกษุทั้งหลายจะรูปเป็นอนัตตาสิก็หากว่ารูปนี้เป็นอัตตารูปก็คงไม่อาพาธเลวซามทั้งได้ตามความประสงค์ว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้อย่าป่วยเลยแต่รูปปรากฏชัดเป็นอนัตตาเฉยเมยดังนั้นรูปนี้เลยเป็นไปเพื่ออาพาธกันและมวลสัตว์และมวลสัตว์ย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาในรูปว่าขออย่าเป็นอย่างนั้นแต่จงเป็นอย่างนี้เถิดนะรูปเมื่อมองเห็นว่าเวทนาเป็นอนัตตาตามกฎเกณฑ์ก็หากเวทนาเป็นอัตตาคงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธเข็นทั้งสัตว์ย่อมจะได้ตามความปรารถนาว่าเวทนาอย่าเลวซามจงเป็นอารมณ์งามรู้สึกดีตลอดเวลา ภิกษุสามเณรสัญญาเป็นอนัตตาก็หากว่าสัญญานี้จักเป็นอัตตาจริงสัญญาก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธยิ่งสัตย่อมจะได้สิ่งที่ประสงค์ในสัญญาว่าขอความจำกลางจงเป็นอย่างนี้เถิดหนาอย่าเป็นอย่างนั้นนาแต่เพราะว่าสัญญาเป็นอนัตตาดังนั้นสัญญามันจึงทะเล้นไม่อยู่ในกฎเกณฑ์เป็นโรคภัยไข้นานาและสัตว์ย่อมจะไม่ได้ตามความปรารถนาในสัญญานั้นว่าขอจงเป็นอย่างนี้เถินภิกษุทุกท่านมวลสังขารที่สรรเสริญเป็นอนัตตาเมินไม่ใช่เราหรือของเราก็หากว่าสังขารจักเป็นท่านเราหรือเขาแล้วใช้สังขารเจ้าก็คงไม่ป่วยไข้กันขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดี
รองเจ้าคณะภาค7และปฏิบัติการแทนเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพมันมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเว้นวันพระซึ่งวันพระจะมีพระธรรมเทศนาหนึ่งกัน ถ้าเป็นวันธรรมดาอย่างวันนี้ก็หลังจากทำบัตรสวดมนต์ตอนเย็นเรียบร้อยแล้วนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็นำทำสมาธิภาวนาฐานุสติเป็นสมถกรรมฐานสิบอย่างเขาเรียกว่าอนุสติอนุสติสิบอย่างมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นอุปสมานุสติเป็นที่สุด แต่วิธีการปฏิบัติก็ยังดังได้ว่าบ่อยๆและเราทั้งหลายก็คุ้นเคยกันคือการบริกรรมการนับและการระลึกตามการระลึกตามนี้ก็ไม่ค่อยทำกันเท่าไหร่ที่นิยมกันมากก็คือบริกรรมการนับนี่ก็จะใช้ลูกประคำประกอบด้วยเพราะว่าถ้านับอยู่ในใจอย่างเดียวนี่ก็ไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่มีเป็นบางสำนักหรือบางคนที่จะนับนี้จะนับกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้บริกรรมคือว่าในใจซ้ำๆอย่างคำว่าพระพุทธานุสตินี่ก็พุทโธนี่แหละพุทโธโธพุทโธนะว่าซ้ำๆให้ติดอยู่ในใจบริกรรมในใจให้จิตเราสงบมั่นอยู่ใน คำบริกรรมจนเกิดสมาธิที่มั่นคงแน่วแน่และเกิดปัญญาบรรลุธรรมเขาเรียกว่าเป็นเจโตวิมุตติเป็นเจโตวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยใจหรือหลุดพ้นทางใจตรงกันข้ามกับวิปัสสนาวิปัสสนานี่ก็การได้บรรลุนี่เขาเรียกว่าเป็นปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยปัญญาที่ลัดนะลัดจากลัดไปสองขั้นตอนลัดจากสมถะไปสองขั้นตอนสมถะก็ต้องอาศัยสมาธิก่อน
สมาธิและอาศัยศีลศีลคือมีศีลบริสุทธิ์แล้วก็จิตเป็นสมาธิจึงจะเกิดปัญญาดังพระบาลีที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าศีลปริภาวิโตสมาธิมหัพพโลโหติมหานิสังโสถ้าศีลบริสุทธิ์ไม่ด่างไม่พร้อยไม่ว่าจะศีล5ศีล8ศีล10ศีล227หรือ311ของภิกษุณีก็ตามถ้าไม่ด่างไม่พร้อยไม่ผิดไม่พลาดไม่เศร้าหมองศีลสะอาดบริสุทธิ์จิตก็ไม่พวักพวงอยู่กับศีลของตัวเองสมาธิเกิดง่ายสมาธิเกิดมากสมาธิตั้งมั่นก็ปัญญาเกิดง่ายอีกสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหานิสังสาเมื่ออบรมสมาธิดีสมาธิตั้งมั่นสมาธิปริภาวิตาสมาธิตั้งมั่นสมาธิดีอ่ะปัญญาก็เกิดขึ้นมีผลมากมีอานิสงส์มากมหาพลาโหติมีผลมากมหานิสังสามีอานิสงส์มากนี่เกิดจากการอบรมจิตศีลสมาธิแต่วิปัสสนานี้ข้ามขั้นตอนเลยข้ามศีลข้ามสมาธิเลยไม่เกี่ยวกับศีลไม่เกี่ยวกับสมาธิแต่เป็นพื้นฐานแต่เป็นพื้นฐานศีลกับสมาธินี่เป็นพื้นฐานสมาธิมีนิดหน่อยศีลของผู้ที่บริสุทธิ์ก็จะละก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ที่ว่าข้ามขั้นตอนนี้ก็คือว่าไม่ต้องไปนะคำนึงถึงเรื่องศีลเรื่องสมาธิมากแต่อบรมปัญญาอีกขั้นตอนคืออบรมปัญญาเลยวิปัสสนาเนี่ยนะ อบรมปัญญาเลยพิจารณาธรรมพิจารณาไปเลยศีลไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าว่ามีปัญญาถ้าเกิดปัญญาเนี่ยมันจะทำให้ศีลบริสุทธิ์จะทำให้สมาธิเกิดได้ดียิ่งกว่ามีศีลก่อนมีสมาธิก่อนปัญญาเป็นตัวนำปัญญาเป็นตัวทำให้ศีลกับสมาธิเนี่ยดียิ่งกว่าขั้นตอนของสมถะที่ว่ามีศีลบริสุทธิ์แล้วก็มีสมาธิแล้วจึงจะเกิดปัญญาเพราะอะไรเพราะว่าปัญญาเนี่ยตัวรู้มันตรงกว่ามันไปขั้นตอนที่สามของการทำสมถะเลยปัญญาก็สามารถที่จะทำให้ละกิเลสได้ตัดตัณหาสังโยชน์ทั้งหลายได้เร็วกว่าเป็นสายตรง ดังนั้นในมรรคหรือหนทาง8ประการในการที่จะนำไปสู่การบรรลุเนี่ยจึงเอาปัญญาขึ้นก่อนสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี่เป็นตัวปัญญาสัมมากัมมันตะอาชีวะวายามะเนี่ยเป็นศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ6 7 8เนี่ยเป็นสมาธินั่นอยู่หลังต้องมีปัญญาขึ้นก่อนสัมมาทิฏฐิขึ้นก่อนมีปัญญาขึ้นก่อนอย่างวันนี้
ปะหน้าธรรมาสไว้ ตัวปัญญานี่ปะหน้าธรรมาสไว้วันนี้ขออภัยเนี่ยตัวปัญญาขึ้นก่อนนี่มาในโอ้อ่านไม่ค่อยได้เสียขันธวาลวัคตรงนี้มันนี่มันมืดหน่อยนะขันธวาระวักนี่พระสุตตันตสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่17หน้า90ขออภัยหน้า84ถึง85ตัวเล็กๆในหนังสือนี่มันตัวเล็กนะเนี่ยตัวปัญญาเรื่องการเห็นเพื่อความหลุดพ้นในยะที่หนึ่งในสังยุตตนิกายนี้บอกไว้พระสุตตันตปิฎกฉบับสยามรัฐนะฉบับสยามรัฐ ที่ปาหน้าเป็นคำกลอนเป็นคำฉันเรียกกาบกาบยานีภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาสิก็หากว่ารูปนี้เป็นอัตตารูปก็คงไม่อาพาธเลวทรามทั้งได้ตามความประสงค์ว่าขอรูปเราจงเป็นอย่างนี้อย่าป่วยเลย อย่าป่วยไข้เลยเพราะมันไม่เป็นไปตามความประสงค์ของเราคือมันเป็นอนัตตานะไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเราบังคับควบคุมมันไม่ได้มันจึงเจ็บป่วยจึงอาพาธอะไรทั้งหลายต่างๆทั้งหลายนี่พุทธองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาก็หากว่ารูปนี้จะเป็นอัตตาแล้วไซรูปก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธคือไม่เจ็บป่วยอะไรทั้งสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายนี่ก็ย่อมจะตามได้สิ่งทั้งหลายตามความปรารถนาได้รูปของเราเนี่ยในรูปของเราเนี่ยว่ารูปเราเนี่ยจงเป็นอย่างนี้นะอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่เพราะเหตุที่รูปเนี่ยมันเป็นอนัตตาคือตัวของเราเนี่ยตัวตนของเราเนี่ยทั้งรูปทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่นะในที่ขันห้าของเราทั้งขันห้าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธแต่และมนุษย์ทั้งหลายย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาในรูปว่าโอ้ขอให้รูปเราจงเป็นอย่างนี้นะอย่าเจ็บไข้อย่าป่วยอย่าเป็นอะไรนะบังคับมันได้จึงเป็นอัตตาแต่นี่มันเป็นอนัตตาเออนะนี่พิจารณาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในขันธ์เหมือนกันหมดนี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเหมือนที่เราสวดกันในอนัตตลักขณสูตรนะอนัตตลักขณสูตรนี่พระพุทธเจ้าแสดงเป็นครั้งแรกนะแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะปาอิสิปตนะมฤคทายวันนะในวันที่ 3 4 5แสดงธรรมจักรมา 2-3 วันงงกันหมดไม่รู้เรื่องปัญจวัคคีย์นะพอแสดงอนัตตานี่โอ้โหถามอนัตตาเนี่ยนะรูปเป็นอนัตตาเนี่ยนะเข้าใจบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยทั้ง5รูปอัญญาโกณฑัญญะที่ว่าได้เห็นธรรมนั้นก็คือแค่โสดาบันนะวันแรกที่รับฟังเลยนะวันที่2วันที่3ฟังอีกที่4ฟังอีกเอ๊พระพุทธเจ้าว่ามึงพวกนี้ไม่ได้นะต้องแสดงอนัตตลักขณสูตรเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่นะเป็นอัตเป็นอนัตตานะเธอทั้งหลายมันเป็นอนัตตานะ
ก็เลยภิกษุทั้งหลายว่านั่นอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในรูปแม้ในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกกิจอื่นไม่มีนี่มันตรงอย่างนี้สายวิปัสสนาเนี่ยพิจารณาตรงมาอย่างนี้ไม่ต้องไปนั่งหลับหูหลับตาให้จิตสงบแล้วมันเกิดเองนะเกิดปัญญาเองนั่นเป็นสมถะมันเกิดปัญญาเองเกิดความรู้เองสมาธิตั้งมั่นเองนะแล้วก็เกิดปัญญาเองปัญญาตัวเนี้ยตัวที่ว่าอยู่เนี่ยไอ้ตัวที่ว่าจะเห็นรูปเป็นอนัตตาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองดังนั้นจึงเรียกว่าการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยเป็นสายตรงนะวันนี้อุณหภูมิต่ำหน่อย1 องศาสูงสุดแค่ในตอนกลางวันนี่มันเย็นเข้ามาแล้วเนี่ยขณะที่พูดอยู่นี่ก็4 องศาก็เลยนั่งตัวสั่นบ้างเลยเตาก็ไม่ได้ก่อไฟเตาก็ไม่ได้ก่อไฟแต่อาศัยว่ากลางวันเนี่ยมีแสงแดดนะวันนี้มีแสงแดดดีตรงเย็นมานี่มันก็ครึ้มๆหน่อยทั้งวันครึ้มๆหน่อยนะ อันนั้นการปฏิบัตินะวิปัสสนาเนี่ยจึงมีความสำคัญมากนะมีความสำคัญมากมีวิธีการ3 อย่างเนี่ยที่ย้ำกันอยู่เสมอคือการฟังอย่างเราฟังจากครูบาอาจารย์ฟังคนนั้นคนนี้ฟังธรรมะฟังการขึ้นกรรมฐานจากวิปัสสนาจารย์นะการฟังการอธิบายในสมัยพุทธกาลเนี่ยที่ปฏิบัตินั่งไปนั่งปฏิบัตินะมีน้อยไปนั่งปฏิบัตินะมีน้อยส่วนใหญ่จะฟังจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงพูดให้ชัดเจนแจ่มแจ้งให้ฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจเกิดความเข้าใจ นี่อย่างเนี้ยอย่างในยะที่1เนี่ยการเห็นเพื่อความหลุดพ้นในยะที่1เนี่ยก็เรื่องอนัตตาเขานะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวของเราเนี่ยเป็นอนัตตานะก็จะได้รู้เร็วรู้แจ้งรู้เร็วเกิดปัญญาเรียกว่าเกิดปัญญาญาณเรียกว่าเกิดปัญญาญาณอานาปานสติวันนี้เวลาหมดพอดีเลยวันนี้เวลาหมดเอามาไว้มาต่ออีกนั่นนายคำพูดตีราคาเอ้ยตีเวลาหมดพอดีเลยนะนั่นก็เรื่องของตรงเรื่องของการปฏิบัตินาวิปัสสนาเนี่ยเอาถือเป็นหลักปฏิบัติหลักปฏิบัติของการวิปัสสนาเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือการพิจารณาการพิจารณาข้อสุดท้ายที่เรียกว่าเราเรียกกันว่าภาวนาเนี่ยนะเรียกว่าภาวนา พิจารณาตามธรรมะอย่างนี้
ขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร